กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการนะหรือว่าท่านไหนอยากจะพูดคุยกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะต้องระบุเข้ามาให้ชัดเจนหรือว่าบอกเข้ามาให้ครบถ้วนใครต้องการตรวจสอบในส่วนของลัคนาราศีนะคะก็ต้องระบุในส่วนของจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการเดี๋ยวเรามาทวนภาพรวม12ราศีกันหน่อยดีกว่าวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานระวังเรื่องของคำพูดให้ดีนะคะอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่ามีปัญหากับบุคคลที่อยู่รอบข้างโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานค่ะในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้แม้ว่าจะติดขัดก็ได้รับความช่วยเหลือเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกุมเรื่องของการงานนะคะทุกอย่างต้องใช้เวลาแม้ว่าณวันนี้อาจจะยังไม่เห็นผลเนี่ยแต่ว่าให้ทำอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองค่ะแม้ว่าจะไม่รับผลตอบแทนที่สูงแต่ก็พอที่จะรับได้บ้างส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องรู้จักคำว่าเสียสละบ้างนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีมีนวันนี้ในเรื่องของงานนะอีกหนึ่งราศีค่ะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับเอาไว้ให้ดีนะคะอย่าแหวกหรือว่าอย่าทำผิดกฎระเบียบมากจนเกินไปนะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีต่อมานะราศีเมษค่ะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองทุกอย่างอาจจะไม่ได้มาแบบง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าเรื่องของรายได้เองก็ตามนะคะอดทนแล้วก็ใช้เวลาให้มากส่วนใครที่คิดที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่างานใหม่เองก็ตามวันนี้ค่อนข้างมีปัญหาเตรียมตัวให้พร้อมหรือว่าเตรียมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้ด้วยนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานอย่าเชื่อมั่นตัวเองมากจนเกินไปวันนี้ต้องเปิดรับฟังความเห็นจากคนรอบข้างบ้างนะคะในส่วนของคนที่โสดอยู่วันนี้พักหัวใจเอาไว้ก่อนค่ะดูเหมือนว่าจะหาคนที่คู่กับเรายากทีเดียวเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะคะอีกหนึ่งราศีที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของบริวารหรือว่าเรื่องของคนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์วันนี้ดูเหมือนว่ารอบข้างไม่ได้มีคนจริงใจเลยนะในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่เหมาะกับการซื้อเวลานะคะโดยเฉพาะใครที่ลงทุนถ้าไปต่อไม่ไหวอย่ายื้อหรือว่าอย่าฝืนจะดีกว่าเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคะวันนี้ระวังจะทุกข์ใจเพราะว่าเพศตรงข้ามนะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์เองก็ตามนะคะหลักทรัพย์เงินทองก็ไม่เหมาะกับการจะไปเข้าหุ้นหรือว่าร่วมลงทุนกับใครในส่วนของการงานวันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้าไม่แน่ใจอย่าทำอย่าเพิ่งเริ่มต้นจะดีกว่าที่สำคัญดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะคะตรวจเช็คร่างกายบ้างเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าใช้จ่ายเกินตัวอย่าเอาเงินในอนาคตมาหมุนเวียนนะคะต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงเอาไว้บ้างในส่วนของหัวใจดูเหมือนจะไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่อาจจะมีคนคอยกีดกันเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะถ้าลงทุนแล้วเกิดปัญหาก็อย่าพยายามเพิ่มสัดส่วนนะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพิ่มหรือว่าการต่อยอดธุรกิจเองก็ตามนะคะในส่วนของหัวใจคนที่มีคู่วันนี้อย่าใช้อารมณ์ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานเหตุและผลนะคะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีตุลวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเนี่ยไม่เหมาะกับการธุรกรรมทำการธุรกรรมแบบเร่งรีบนะทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องมีการตัดสินใจนะคะหรือว่าหาข้อมูลให้ดีในส่วนของหัวใจคนที่มีคู่อย่าคิดว่าคนรักอาจจะเขาจะคิดเหมือนที่อย่างที่เราคิดนะคะวันนี้ก็ต้องรับฟังความเห็นหรือว่าเปิดใจกับคนรักบ้างเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้เรื่องงานถ้ามีปัญหากับบริวารอย่าใช้อารมณ์นะคะพูดคุยกันด้วยเหตุและผลเอาหลักการมาพูดคุยกันในส่วนของอุบัติเหตุวันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยใครที่ขับรถขับรานะหรือว่าต้องทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงมากจนเกินไปเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่และมีปัญหากันวันนี้ให้ใช้ความสงบอยู่นิ่งๆแล้วก็ใช้เวลาจะดีกว่านะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะนี่ก็คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้หลายราศีทั้งเรื่องของงาน
ดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์เรื่องของคำพูดนะคะวันนี้จะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษใครฟังไม่ทันนะทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามาต่อกันที่ SMS ค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่14สิงหาคม2526เวลาเกิด11นาฬิกาตรงวันอาทิตย์ดวงชะตาเป็นอย่างไรการเงินเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง33นะครับ พูดแบบนี้นะถ้าคุณทำงานอยู่นะครับจากนี้ไปจนถึงสิงหาเนี่ยใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ที่สุดเพราะว่าเกณฑ์ในเรื่องของงานหลังจากเลยผ่านวันเกิดเข้าย่าง34ไปแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดความพลิกผันเปลี่ยนแปลงและมันโยงถึงในเรื่องของสภาพคล่องด้วยและถ้าถามถึงเรื่องของเงินโดยตรงก็ช่วงนี้แหละเริ่มเหนื่อยแต่หลังวันเกิดนี่ของจริงตอนนี้นะครับถ้ามีโอกาสได้บริจาคทานให้กับผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารคนที่หูหนวกเป็นใบ้ให้ทำส่วนหลังวันเกิดเน้นนะครับทำทานด้วยการให้ชีวิตสัตว์นะสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กก็สุดแท้แต่ครับ SNS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS ถามในเรื่องของดวงชะตาโดยรวม13กุมภาพันธ์2510 9นาฬิกา20นาทีวันจันทร์เรียนคุณผู้ชมทุกท่านอย่างนี้นะครับผมไม่ได้เกี่ยงไม่ได้งอนที่จะตอบนะแต่อยากเนื่องจาก SMS เนี่ยเป็นการสื่อสารทางเดียวถามมาให้ชัดไอ้คำว่าดวงโดยรวมเนี่ยอย่าคิดว่าส่งมาแบบนี้มันจะดูได้เยอะและเกิดประโยชน์ในทางกลับกันถ้าคุณบอกมาเลยว่าคุณทำงานคุณทำอาชีพอะไรยิ่งลึกยิ่งลงดีเทลได้มากนะก็อันนี้ถ้าเป็นไปได้ขอข้อมูลเพิ่มนะครับของคุณเนี่ยเป็นคนวันจันทร์ถูกต้องสิ่งที่จะเตือนในช่วงย่าง50ถ้ามีลูกทีมมีลูกน้องบริวารหรือบุตรหลานระวังจะทุกข์หรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเป็นประเด็นในเรื่องของคดีความก็เป็นไปได้นะส่วนงานทายดีครับย่าง50นี้นะเพิ่งเข้าแม้กระทั่งย่าง51ทายดีทั้ง2ปีนะฉะนั้นก็ระวังปัญหาอย่างที่เตือนส่วนสุขภาพสายตาความดันระบบเลือดพวกไขมันเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอันนี้เป็นระยะยาวๆครับส่วนเลขบ้านทับ1ค่ะทับ1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ทะเบียนรถ9496เฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคู่หลังก็มีเสน่ห์ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบุญละพรนะคะ18ธันวาคม2509เวลาเกิด 9:00 น.ตรงวันอาทิตย์ตกงานจะได้งานใหม่หรือเปล่าดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรไม่แปลกปีที่ผ่านมากัมมะกาลีหรือแม้กระทั่งปีจอนี้กาลีก็ยังจี้เรือนงานสัมพันธ์ถึงแต่เอาไปว่าปีนี้มันเบาลงแต่ก็ต้องเรียนตรงๆหางานเองไม่ได้ครับคุณต้องใช้คอนเน็กชันที่มีให้เกิดประโยชน์ทำบุญเสริมครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวและฝากระวังอุบัติเหตุด้วยไปทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะคุณชนิดานะคะ22พฤษภาคม2508เวลาเกิดเที่ยงตรงวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีเวลาเที่ยงก็วันเสาร์ถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์ด้วยพื้นชะตาพระเสาเล็งดวงก็เป็นพินทุบาทเสียในเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับหรือมีโอกาสจะได้เจอคู่ที่มีตำหนิจึงจะสมรูปหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนทุกประเภทนะเพราะว่าเสียเปรียบมีโอกาสจะเกิดปัญหาความขัดแย้งส่วนชีวิตในภาพรวมเนี่ยของคุณก็ยังดีครับที่ได้องค์เกณฑ์นะเป็นปัสสาวะเกณฑ์ก็หมายถึงว่าในภาพรวมก็พอที่จะดูแลตัวเองได้นั่นแหละสุขภาพของคุณผมเน้นอาการปวดศีรษะเรื้อรังไมเกรนก็ได้นะหงุดหงิดหน่วงๆทั้งวันจะเป็นทรงนั้นแล้วก็พวกช่องปากดูแลให้ดีช่องท้องเน้นในเรื่องของพวกทางเดินอาหารและทางเดินหายใจครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณเพชรา15ธันวาคม2513นะคะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันอังคารภาพรวมดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรแล้วก็งานเนี่ยทำเกี่ยวกับอาหารทำบุญส่งเสริมอะไรดีอาหารฝากไว้นะมันอยู่ดาวเสาร์อยู่เรือนงานแต่มันเป็นอุตสาหะและอริฉะนั้นมันล้วนแล้วแต่บ่งบอกถึงการจะต้องขวนขวายกระตือรือร้นมากกว่าคนปกติไม่ใช่แค่บอกว่าขยันแล้วมันจะดี1ถ้ามีการจองมีการเดินทาง delivery สมรูป2ขวนขวายพัฒนาสูตรนะหรือแม้กระทั่งการลดต้นทุนหาทำเลกลุ่มลูกค้าว่ากันไปทางวิทยาศาสตร์คุณต้องทำแบบนั้นแต่ปีนี้เหนื่อยแต่ว่าก็
ยังพอที่จะเห็นน้ำเห็นเนื้อแล้วก็มีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆด้วยนะก็ลองแตกลายดูว่าคุณจะทำอะไรต่อยอดได้หรือไม่ปีจอนี้การเงินรับซ้ายจ่ายขวาของจริงของคุณทำทานกับเด็กเล็กๆนะโรงพยาบาลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กหรือเด็กกำพร้าได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกฤษดานะคะ13ตุลาคม2528ค่ะเวลาเกิด 9:04 นวันอาทิตย์อยากทราบเรื่องของงานเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของสุขภาพสภาพคล่องตอนนี้ของคุณจะเป็นเหมือนลักษณะฟันปลานะย่าง30ที่ผ่านมาตึงตอนนี้หายใจหายคอคล่องขึ้นในระดับหนึ่งแต่เข้าย่าง32และ33ก็จะเป็นทรงที่ใกล้เคียงกับช่วงอายุย่างที่ผ่านมาก็ช่วงนี้ถ้าเห็นเงินอย่าเพิ่งสร้างหนี้เพิ่มนะเคลียร์ของเก่าให้หมดแล้วก็ในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายผมยังพูดเหมือนเดิมสำคัญมากในส่วนของงานปีนี้นะครับก็ยังเรื่อยๆนะเรื่อยๆทรงๆถ้าคุณไม่ได้ทำธุรกิจแบบมีหุ้นแต่กรณีถ้าคุณมีหุ้นส่วนปีนี้ไม่ค่อยดีและถ้ามีคู่ครองให้หลีกเลี่ยงการประทะของคุณช่วงอายุย่างปัจจุบันนั้นนะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณเมริสาค่ะเกิดวันที่1เมษายน2541เวลาเกิด 9:09 เป็นวันพุธกลางวันนะถามว่าชื่อนี้ดีหรือยังคะการเรียนเป็นอย่างไรเรียนอะไรดีนะตอนนี้น้องเขาเพิ่ง17ย่าง18จันสวยร้อยอยู่กับพุทธอย่างนี้ครับก็ถ้าเป็นลักษณะพวกงานบริการพวกแอร์สจ๊วตอย่างเงี้ยใช่รีเซพชันใช่นะครับถ้าเป็นเฉพาะทางก็พวกชิปปิ้งอินพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตประมงพยาบาลอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคืองานบริการอีกกลุ่มหนึ่งถ้าชอบตัวเลขเรียนบัญชีถ้าชอบวารสารเรียนนิเทศถ้าชอบภาษาเรียนอักษรศาสตร์อันนี้คือกลุ่มที่เด่นเดี๋ยวลองมาดูในเรื่องของชื่อนะครับเมลิสาเมลินี่เป็นลอลิงสระอิสสระสระอาค่ะสบริสีสระอาใช้พยัญชนะนำไม่ใช่สระฉะนั้นก็เสริมความมีอำนาจใช้ได้นะด้านดีในแง่เลขศาสตร์คือความมีเสน่ห์แต่บางครั้งจะพิลิพิไรไม่ค่อยกล้าตัดสินใจต้องฝึกชุมละอองละอองเมื่อรวมกับนามสกุลชุมระอองเป็นคู่แห่งการวางแผนเก่งทั้งทางโลกทางธรรมชื่อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเรียนก็ทำตามที่ผมแนะนำชอบอะไรมุ่งไปสู่สาขาอาชีพนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่15เมษายน2526นะคะเวลาเกิด 7:29 วันศุกร์งานกับสุขภาพเป็นอย่างไรตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับสุขภาพก็ต้องทายแบบพื้นชะตาเป็นหลักแต่ว่าปีจอนี้ระวังพวกผ่าตัดอุบัติเหตุแผลเลือดตกยังออกกระทุ้งเนี้ยเป็นไปได้หมดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นลำไส้การขับถ่ายทางเดินหายใจของคุณปีจอนี้นะครับก็ให้ซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายวัดส่วนด้วยพื้นชะตาการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังเป็นสิ่งที่จำเป็นมากโดยเฉพาะพวกเกี่ยวข้องกับระบบเลือดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณมัทุรสนะคะเกิดวันที่30พฤษภาคม2529เวลาเกิด 9:00 นตรงวันเสาร์ชะตาชีวิตเบื้องต้นตรงกับวันศุกร์นะครับ30พฤษภาคม29ต้องควรตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณเกศรนะคะเกิดวันที่16ธันวาคม2516เวลาเกิดประมาณ 8:00 ถึง 9:00 วันอาทิตย์การเงินกับคู่ครองเป็นอย่างไรปัตตนิกาลีจี้ไปที่เรือนเงินเสียทั้งสองเรื่องนะก็ประคับประคองความสัมพันธ์และปีนี้พยายามอย่าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันเจอกันให้น้อยลงช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับหรือถ้าไม่ได้มีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์คนรักก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพหรืออุบัติเหตุของคุณเองนั้นให้ไปทำบุญนะครับกับวัดที่กำลังมีสิ่งปลูกสร้างนะครับก็ให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดนะและในส่วนของการเงินก็อย่างที่ผมเรียนมันจี้เรือนเงินด้วยก็สิ่งที่แนะนำให้ทำจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ทั้งสองเรื่องราวครับมาในส่วนของสายกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสุนิตราค่ะสัญญาดีค่ะจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ18เมษายน24ค่ะวันเสาร์ประมาณเที่ยงค่ะประมาณเที่ยงเป็นคนวันเสาร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35นะใกล้ๆจะครบ35แล้วนะครับ
อีกไม่กี่วันนะอย่างนี้ตอนนี้ในช่วง35รอยต่อถึงย่าง36เนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพการงานนะรวมไปถึงก็ต้องถามว่าทำอะไรด้วยทำอะไรอยู่ฮะตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยตกงานทำอะไรก็ไม่ได้ทำตลอดนะทำแล้วออกทำแล้วออกไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นอะไรไม่เข้าใจคืออย่างนี้ถึงคุณจะบอกว่าคุณยังไม่ได้ทำงานแต่ว่าในดวงเหมือนกับว่ามันจะมีโอกาสจังหวะเวลาได้เริ่มต้นมีคนชักชวนในเรื่องของงานใหม่ๆมีไหมครับก็มีเมื่อล่าสุดเมื่อแต่ก็ทำไม่ได้ทำไม่ทำอะไรทำอะไรเขาชวนไปทำอะไรเขาชวนไปทำกระเป๋าก็ทำได้สี่ห้าวันก็ทำไม่ได้คืออย่างนี้นะครับฟังให้ดีนะในดวงเนี่ยกรรมะเป็นสีอยู่ในช่วงนี้มันไม่ใช่ไม่มีงานจะมีจังหวะในเรื่องของงานเข้ามาแต่เรื่องของการยืนระยะอันนี้ก็เป็นส่วนบุคคลนะส่วนหนึ่งต้องยอมรับอย่างนะครับอันนี้พูดด้วยความปรารถนาดีสุดๆเลยนะด้วยพื้นชะตาของคุณนะบางทีคุณเองก็เป็นคนที่ความอดทนมีไม่มากนะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองพอสมควรถูกไหมครับนะแล้วเวลาทำอะไรเนี่ยคุณอยากเห็นผลสำเร็จเร็วๆอยากได้อยากเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ทุกอย่างบางทีมันเป็นไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดพูดง่ายๆฟังง่ายๆก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วคนเราบางครั้งมันเลือกงานไม่ได้อันนี้ต้องปรับนะแล้วดวงมันทำอะไรถึงจะดีที่ผ่านมาเคยทำอะไรมาบ้างก็ทำแต่แค่รองเท้าอย่างเดียวเอาอย่างนี้ในดวงเนี่ยดาวพฤหัสในดวงสวยที่สุดถ้าคุณอยากจะทำนะเกี่ยวข้องกับสุขภาพก็อะไรล่ะยาสมุนไพรนวดแผนโบราณนะครับทำสวนสมุนไพรหรือว่าแม้กระทั่งการศึกษาโหราศาสตร์อันนี้ดีไม่ถ้าเกิดว่าหนูไปเรียนนวดแผนไทยถ้าเกิดว่าหนูจะได้มีสิทธิ์เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติไหมคะในความหมายคืออะไรฮะเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติหมายถึงไปเรียนแล้วได้เจอแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าถ้าเกิดว่ามีสิทธิ์กับยังไงเอาอย่างนี้ตอบทีละประเด็นนะ ไอ้เรื่องนิสัยด้วยความเคารพเตือนด้วยความเป็นห่วงจริงๆคุณต้องใจเย็นคุณต้องอดทนของคุณต้องการทำงานสำคัญสุดคือการอดทนนะอันที่สองอาชีพที่ผมบอกเนี่ยนวดแผนไทยผมยืนยันว่าระยะยาวดีกับพื้นชะตาของคุณและถ้าถามว่าอาชีพนี้มันจะช่วยเสริมในเรื่องของการได้เจอคนรักที่เป็นต่างชาติหรือไม่เกี่ยวนะแต่ในดวงของคุณถามว่ามีโอกาสไหมมีครับมีเกณฑ์จะได้เจอคนต่างชาติแต่จะต้องเป็นคนมีตำหนิเท่านั้นเพราะที่ผ่านมาเกณฑ์ความรักก็ต้องบอกว่าเสียถูกไหมครับที่ผ่านมาไม่ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของความรักนะจ๊ะก็เอาตามนี้นะเชียร์ให้ไปเรียนเชียร์ให้ไปเรียนและถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยนะตอนนี้ใกล้35เต็มแล้วนะคะเข้าย่าง36เนี่ยมันมีเกณฑ์งานใหม่นะเหมือนกับจะมีคนชักชวนช่วยเหลือและราหูก็เป็นสีวงกลมก็ตกมรณะก็มีเกณฑ์ในเรื่องการเดินทางเหมือนกันนะแล้วยังไงอ่ะมันดีไหมเรื่องคู่ครองอ่ะเพราะว่าตอนนี้มีปัญหามากเลยก็เกณฑ์เรื่องคู่พื้นชะตาปัตตานีเป็นกาลีไงครับอย่างนี้ผมบอกอ่ะต้องประคับประคองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของความรักแล้วก็พยายามทำบุญเรื่องทุนการศึกษาตลอดชีวิตเลยนะถ้ามีโอกาสทำมากน้อยตามกำลังเน้นเรื่องงานนะพยายามยิ่งหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมันจะมีเกณฑ์งานใหม่จะมีคนช่วยแล้วถ้าคุณคิดว่าอยากจะเรียนอาชีพนี้จริงๆเนี่ยผมเชียร์เลี้ยงชีพได้ครับดีเลยใช่ไหมคะดีแต่คุณต้องขยันคุณต้องอดทนไม่ใช่ทำอะไรไปหน่อยก็เปลี่ยนไม่เอาละเบื่อไม่ไหวไม่ได้อย่างนั้นมันยังไงมันก็ยืนระยะไม่อยู่ครับสรุปว่าปีนี้ไม่ดีเลยเหรอครับปีหน้าถึงจะดีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ดีไอ้คุณฟังยังไงเอาใหม่นะผมบอกวันหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์งานมันจะมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่แน่นอนถ้าคุณนอนอยู่บ้านเฉยๆคุณไม่ไปเรียนรู้ไม่ไปอบรมคุณก็ทำงานไม่ได้ถ้าคุณอยากจะเรียนนวดแผนไทยคุณไปเรียนซะนะคะไม่ได้โมโหนะแต่อยากให้เรียนนะอยู่เฉยๆอยู่กับบ้านเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วเราต้องอดทนทำอะไรต้องอดทนสำคัญที่สุดเลยนะครับจ้าหวังดีนะหลังวันเกิดฝากอีกประเด็นหนึ่งซื้อมิตรโกนถวายพระสงฆ์8อันนะให้ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อ
แน่นอนถ้ายิ่งไปเรียนนวดคุณมีโอกาสจะเคล็ดขัดยอกเป็นเรื่องปกติอย่าลืมทำนะ8อันหลังวันเกิดให้ไปทำซะจ้ะโชคดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อ SMS นะคุณอนัญญาค่ะ10พฤศจิกายน2513เวลาเกิด3ทุ่มตรงวันอังคารถามว่าจะทำร้านซักรีดและเปิดรับทางบัญชีจะสำเร็จหรือเปล่าไม่เอาวันอังคารจันเสียนะครับอะไรนะบัญชีบัญชีค่ะบัญชีของคุณเนี่ยต้องเน้นออดิตแล้วถ้าเกิดมีกลุ่มลูกค้าเป็นพวกต่างชาติจึงจะสมรูปนะฉะนั้นถ้าลักษณะงานมันไม่เอื้อแต่ความจริงในดวงนี้ ถ้าผันตัวเองเข้าสู่แวดวงสถาบันการเงินได้ดีนะถ้าอยากจะกลับไปทำนะก็ทำงานพวกไฟแนนซ์พวกแบงค์พวกนี้เหนื่อยหน่อยแต่ว่าตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด26กุมภาพันธ์2527ค่ะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันอาทิตย์การเงินกับการงานเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะงานกับเงินเป็นอย่างไรฝากระวังอุบัติเหตุแล้วก็ทานังกาลีระวังเงินเก่าเงินเก็บร้อยหลอนะครับใช้จ่ายด้วยความไม่ประมาทนะของคุณนะไปบริจาคโลหิตถ้าร่างกายไหวนะครับแล้วก็ให้ซื้อมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายพระสงฆ์ส่วนในเรื่องของงานปีนี้โดยรวมก็ต้องถือว่า ผมดูหลังวันเกิดนะหลังวันเกิดในส่วนของงานก็ถ้าทำงานประจำมีโอกาสลุ้นนะในเรื่องของสายความก้าวหน้าแต่ปีนี้ทำใจไว้อย่างหนึ่งครับไม่ว่าทำอะไรล้วนแล้วแต่เป็นหนังชีวิตคุณอาจจะเจอลักษณะพวกงานโปรเจกต์งานโครงการลักษณะยืดเยื้อต่อเนื่องหรือต้องทำซ้ำทำซ้อนเป็นทรงนั้นแต่ตอนประเมินผลแล้วหายเหนื่อยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนบนะคะ3กันยายน2506ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:10 นาทีวันอังคารการงานการเงินเป็นอย่างไรตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับปีนี้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินพูดง่ายๆกู้หนี้ยืมสินอะไรพวกนี้มีโอกาสสมหวังนะเอามาต่อยอดหรือว่าเสริมสภาพคล่องก็ว่ากันไปงานก็มีโอกาสขยับขยายถึงแต่ว่าอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะแต่โดยรวมก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่น่าพอใจเพียงแต่ว่าช่วงระยะแรกๆที่มีการเปลี่ยนไปกับสิ่งใหม่ต้องปรับตัวปีนี้เน้นการทำทานกับคนฉลาดครับเลขบ้านทับ879ค่ะบาปประเคาะคู่หน้า8กับ7เนี่ยใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดทั้งคู่เลยฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐมนต์นะคะ18มกราคม2512เวลาเกิดเที่ยงคืน50นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ถามเรื่องของงานเรื่องของเงินแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรก็เป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อลีเป็นกาลีนะระวังเป็นหนี้ถ้ามีอยู่แล้วก็จะเหนื่อยขึ้นของคุณเนี่ยก็ให้ทำในเรื่องของห้องน้ำสร้างก็ได้ซ่อมก็ได้ที่วัดก็ได้ในที่สาธารณะก็ได้ส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพุทธสวยนะครับเซลล์มาร์เก็ตติ้งขายตรงไดเรกเซลล์ต่างๆถ้าทำธุรกิจกับพวกอุปกรณ์สื่อสารถ้าคุณรู้จริงรวมถึงพวกตำรับตำราร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์พวกเครื่องเขียนสเตชันนารีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิดวันที่7สิงหาคม2541นะคะเวลาเกิด 11:00 น.ตรงวันศุกร์ถามว่าจะไปสอบเข้าโรงเรียนตำรวจจะได้หรือเปล่าเหมือนตอบไปแล้วเลยนะที่ผมบอกว่าถ้าปีนี้นะถ้าคือสีมันก็แตะแหละแต่มันไม่ได้เด่นเท่าถ้ายังไม่ได้อีก2ปีอย่าท้อ19ย่าง20ยังไม่ช้าครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ